นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่าด้วยความเคารพในความคิดเห็นของท่านตนในฐานะของพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทสำเร็จแน่นอนแต่หากสำเร็จตนอยากถามความรับผิดชอบของนางสาวสิริกัญญาว่าจะทำอย่างไร 1. จะลาออกจากส.ส.หรือไม่ 2. จะเลิกยุ่งการบ้านการเมืองเศรษฐกิจได้หรือไม่ 3. ไปบวชชีได้หรือไม่ 4. จะกราบขอโทษประชาชนได้หรือเปล่าเรามีความมั่นใจว่าทำได้แต่เขามั่นใจว่าทำไม่ได้ถ้าเกิดทำได้คุณจะรับผิดชอบอะไรใน4ข้อนี้ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงกระแสที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานครบรอบ2เดือนของรัฐบาลว่าภาพรวมยังจับต้องอะไรไม่ได้มองอย่างไรนายดิศรบอกว่าต้องบอกก่อนว่าตนไม่ได้เข้าข้างเพราะประเทศเราอยู่ในการปกครองแบบเผด็จการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาถึง9ปีทุกคนลิ้มรสความเป็นเผด็จการอย่างเต็มอิ่มจนมีการเลือกนั่งแบบที่เห็นพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นคิวของพรรคเพื่อไทยซึ่งกว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องฝ่าด่านการวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ทั้งที่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้อยากทำแต่รัฐธรรมนูญมันบังคับเพื่อให้มีรัฐบาลมาบริหารประเทศ60วันที่ผ่านมาคิดว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมายตามที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคได้ไปรับปากไว้ตนเชื่อว่า60วันที่ผ่านมาแบบไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่านายกรัฐมนตรีพยายามทำงานโดยเฉพาะเรื่องแก๊สราคาน้ำมันค่าไฟหรือเรื่องการพักหนี้เกษตรกรซึ่งเห็นได้ชัดเจนเป็นที่แน่ชัดผลงาน60วันถ้าไม่มีอคติผมคิดว่าเป็นผลงานที่อาจจะมากกว่าของรัฐบาลเผด็จการ9ปีบางอย่างก็อาจจะเป็นได้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างคือมีบินค่าไฟมีบินค่าน้ำมีรถแก๊สโซฮอลรถเบนซินรถดีเซลอันนี้ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงไม่ต้องอ้างใบเสร็จจากไหนเพราะประชาชนได้ใช้สิ่งพวกนี้มาอยู่ตลอดนายอดิศรยังบอกว่าคิดว่า60วันที่ผ่านมาเป็น60วันเริ่มต้นของรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกรัฐสภาผมให้คะแนน A บวกนะครับซึ่งคงจะตรงข้ามกับฝ่ายค้านแน่นอนฝ่ายค้านอาจจะเหน็บบ้างโดยเฉพาะกับทางพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่ก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้แสดงความคิดเห็นผ่าน X หรือ Twitter กรณีรัฐบาลเตรียมออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทมาทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าดิฉันเห็นด้วยกับการช่วยเหลือประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การกู้มาแจกทั้งที่นายกยืนยันมาตลอดว่าไม่กู้จะเป็นความเสี่ยงและภาระที่คนไทยต้องใช้หนี้มหาศาลกู้มาแจกใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเหมือนลดค่าไฟค่ารถไฟฟ้าที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างที่แท้จริงค่ะดังนั้นจึงเรียกร้องให้นายกทำตามคำพูดของตนเองว่าจะไม่กู้เงินมาแจกจะใช้การตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและรายได้จากการเก็บภาษีที่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่การกู้มาแจกค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ